หวิดเสียโฉมเจมส์ธีรดลเกิดอุบัติเหตุบริเวณหัวหวิดเสียโฉมเจมส์ธีรดลเกิดอุบัติเหตุบริเวณหัวเผยเหตุผลน้ำหนักแตะเลข6พุ่งสูงสุดในชีวิตนักแสดงหนุ่มเจมส์ธีรดลสุภพันธ์พินโยขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดของชเวฟและเดินทางมาร่วมสร้างความสดชื่นในงานเปิดตัวชเวฟรสชาติใหม่บลูเบอร์รี่เลมอนโซดาสูตรไม่มีน้ำตาลนะเทนโซนภายในเอสเคปแบงคอกชั้น5ศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียร์เจมส์ธีรดลซึ่งก็สร้างความตกใจไม่น้อยเมื่อสังเกตเห็นว่าใบหน้าช่วงหน้าผากของหนุ่มเจมส์เป็นรอยแผลผสมรอยฟกช้ำอย่างเห็นได้ชัดภายหลังจบงานจึงได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งเรื่องของน้ำหนักที่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยแตะเลข6มาก่อนหน้าผากไปโดนอะไรมาอุบัติเหตุนิดหน่อยทำงานแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคือโอเคเดี๋ยวอีกไม่นานทุกอย่างก็ 100% ครับอีกไม่นานก็หายแล้ววันนี้คือเราไม่กลบแต่งหน้ามาเลยมันก็คอมเพลียไอลุคส์ดีนะครับมันก็จะแบดแบดหน่อยมันรุนแรงไหมคือมันก็เจ็บครับเป็นขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรมันก็คืออุบัติเหตุเช็คเรียบร้อยไม่มีอะไรปลอดภัยหายห่วงสบายยิงเข้าไว้อย่ากลัวเลยแล้วเราต้องไปฟอลโล่อัพอะไรอีกไหมคือมันก็ตามอาการคือมันก็เป็นสิ่งที่หายเองได้เราก็เช็คหมอเรียบร้อยแล้วต่อให้อาการมันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการรักษาก็ปล่อยให้มันค่อยๆหายเองไปครับเจมธีรดลเป็นห่วงกังวลเรื่องรอยแผลเป็นไหมแผลเป็นที่หน้าผมหายเร็วๆตอนแรกที่เกิดตกใจมากเพราะเป็นที่หัวด้วยตกใจครับผมว่าทุกคนก็น่าจะตกใจในการเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าดีที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ได้พักโอเคไม่เป็นไรเรามีเวลารีคัพเวอร์มันก็อุบัติเหตุเกิดจากเราเองเราผิดพลาดเองไม่เป็นไรยิ้มช่วงนี้มันไม่ได้มีการถ่ายมันก็เลยไม่ได้มีอะไรกระทบผมว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งหายเป็นปกติแล้วครับตอนนี้คือมันก็เป็นรอยแผลกำลังจะเป็นสะเก็ดครับขูดนิดนึงเกิดขึ้นประมาณ 2-3 วันที่แล้วนิดเดียวไม่เป็นไรล่าสุดเลยเห็นโพสต์น้ำหนัก62ต่อคือน้ำหนักที่เพิ่มครับชีวิตผมหนักสุดคือ62นี่แหละตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยหนักขนาดนี้เหมือนกันคือเราคุมให้มันขึ้นมาเราอยากทานฟอร์มหุ่นก็เลยเอาน้ำหนักขึ้นมาเข้ายิมที่เขาเรียกว่าบักใช่ไหมใช่ครับบักแต่ว่าผมอ่ะผ่านช่วงบักมาแล้วคือเวลาเล่นเราก็จะบักขึ้นไปแล้วก็ลีนลงผมอ่ะหมดช่วงนั้นไปละตอนนี้ก็คือเมนเทนบักดับลีนผม3เดือนจบแล้วตอนนี้ก็คือเมนเทนเสริมอะไรไปเหมือนว่าเจมส์กำลังจะปั้นหุ่นให้มีกล้ามคือการออกกำลังกายมันก็รู้สึกสุขภาพดีคือบางทีเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราก็ต้องการออกกำลังกายบ้างคือก่อนหน้าเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เล่นยิมก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่บทด้วยก็ค่อนข้างจะเชฟตัวให้เข้ากับบทมากกว่าปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าพอตอนนี้มาได้เล่นปุ๊บมันก็รู้สึกอยากเมนเทนมันก็ดีได้วิ่งพอเราเป็นภูมิแพ้เราได้วิ่งมันก็ช่วยเรื่องภูมิแพ้ก็หลายอย่างครับก็ทั้งเวิร์กเอาท์ที่เป็นแบบเวทเทรนนิ่งแล้วก็เวิร์กเอาท์ที่เป็นคาร์ดิโอด้วยเจมส์ธีรดลแล้วจุดสูงสุดของเราคือยังไงเป็นหนุ่มนักกล้ามก็เมนเทนประมาณนี้จะไม่ได้คิดจะเป็นนักกล้ามคงไม่มีแล้วเจมคนเอล24คือตอนนี้เอลมันก็ยัง26อยู่นะเพราะเราแบบเราคุมอาหารมันก็ไม่ได้อ้วนขึ้นอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นกล้ามเนื้อเอวผมก็เท่าเดิมคือมันมีช่วงที่อ้วนใส่กางเกงไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้แล้วลีนลงเลยดีกว่าก็กลับมาใส่กางเกงได้เหมือนเดิมนะครับแล้วช่วงนั้นคนทักเยอะไหมว่าเราดูมีน้ำมีนวลขึ้น
ไปออกหน้าออกหน้าเราเลยไม่ค่อยลงรูปเท่าไหร่เพราะมันออกหน้าก็ฉีดแฟตสลายช่วยไม่ผมธรรมชาติไม่เอาไม่กล้าไม่ไปฉีดก็สรุปการที่น้ำหนักเราขึ้นเป็นการตั้งใจครับเจมส์ธีรดลแล้วหลังจากนี้เราจะเห็นนิวเจมไหมผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับ62 60ไม่น่าทิ้งไปหรือว่าถ้าสมมุติได้บทอะไรมาถ้าต้องลดก็ค่อยๆลดได้บทอะไรมาที่อยากให้เพิ่มก็เพิ่มก็คีฟหุ่นกลางๆไว้ก่อนครับให้มันยืดยุ่นได้หรือว่าอันนี้กำลังจะมีงานให้เราได้ติดตามไม่รู้หัวเราะนอตวิทย์สรุธพุ่งสุดตัวเหมาโรงให้พนักงานดูหนังชมพู่อารยาแสดงสร้างความฮือฮาไม่น้อยนอตวิทย์สรุธพุ่งสุดตัวใจปั้มสุดเหมาโรงให้พนักงานโรงงานดูหนังที่มีภรรยาชมพู่อารยาแสดงเป็นนางเอกเรียกว่าเป็นสามีสายซัพพอร์ตตัวจริงสำหรับนอตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีของคุณแม่ลูกสามซุปตาชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ไม่ว่าภรรยาจะทำอะไรสามีก็พร้อมจะซัพพอร์ตเสมอโดยล่าสุดด้านภรรยาชมพู่อารยาได้มีผลงานแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Long Live Loveที่กำลังเข้าโรงฉายอยู่ในตอนนี้แน่นอนว่าในครั้งนี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเพราะด้านพ่อน็อตก็ได้ลงสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้เหมาโรงหนังให้พนักงานเข้าไปดูหนังเรื่องดังกล่าวพร้อมตั๋วหนังแบบยาวเหยียดงานนี้ต้องบอกเลยว่าพ่อเป็นสายซับภรรยาตัวจริงเสียงจริงแอนนาหน้าเป็นห่วงพุดเดิ้ลเผยสิ่งไม่ปกติทั้งบ้านผวาหมดลั่นจะอยู่เคียงข้างเสมอนางไม่ปกติแล้วพักรับงานให้แอนนาก่อนนะคะแอนนาหน้าเป็นห่วงพุดเดิ้ลเผยพฤติกรรมไม่ปกติคนในบ้านผวากันหมดลั่นจะอยู่เคียงข้างเสมอพุดเดิ้ลยุพดีเพื่อนสนิทออกมาโพสต์ถึงแอนนาว่าเคลียร์มากคือคลินิกเขาหน่อยว่าแอนนาไม่มาตัดไหมที่คลินิกแต่ไปตัดที่อื่นวันที่17ที่นัดว่าต้องทำหน้าช่วงกรามแอนนาก็ไม่พร้อมทำเงินค่าจ้างเขาก็จ่ายมาเต็มแล้วเขาตามมากับพุดเดิ้ลคือพุดเดิ้ลรับทุกทางจนพุดเดิ้ลเครียดไปหมดแล้วแต่ก็เข้าใจสภาพจิตใจแอนนานางคิดสั้นจนคนในบ้านผวาไปหมดช่วงนี้พักรับงานให้แอนนาก่อนนะคะนางไม่ปกติแล้วพร้อมเปิดแชทข้อความแคปชั่นว่าไม่หวานไม่จ้อจี้แอนนาก็รับงานเองรับจนดมยาสลบไป5ครั้งใน2เดือนมันไม่ปกติคนแล้วรู้ว่าอยากได้เงินรู้ว่ามีปัญหาแต่นี่ก็หมดคำจะพูดรักแอนนาแต่อยากให้แอนนารักตัวเองกว่านี้ดมยาจนตี3ตี4เดินทั่วบ้าน8โมง9โมงตื่นมาเดินวนไปมาคนในบ้านมันผวากันหมดกลัวนางจะคิดสั้นอีกคนอยู่ด้วยระแวงไปหมดแล้วก่อนจะโพสต์ภาพกับเพื่อนพร้อมข้อความว่าแอนนาคือคนให้โอกาสพุดเดิ้ลขอบคุณที่ให้พุดเดิ้ลเป็นคนสำคัญในชีวิตไม่ต่างจากพี่น้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพุดเดิ้ลจะอยู่เคียงข้างเสมอแต่ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้แอนนาเลิกอ่านเมนรับพลังลบอยากบอกทุกคนว่าเรารักกันมากกว่าพี่น้องเรารักกันมากให้กันได้ทุกอย่างมิตรภาพแบบนี้หาได้ยากแล้วทุกวันนี้